เสร็จแล้วพระอาจารย์อธิบายว่าแล้วเรามีใจเพราะว่าจิตอะยังปนอยู่กับกองอยู่รวมเรียกว่าใจไม่ใช่ใจคืออะไรใช่ไหมใจคือจิตจิตเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้พร้อมๆกับอวิชชาคือความไม่รู้เดี๋ยวอธิบายอีกทีมาจากความไม่รู้มันก็เลยอยากรู้แต่มันไม่มีเครื่องมือมาเลยมาจับกองธาตุที่เรียกว่ากองสังขารพอจับกองธาตุตัวเนี้ยเรียกว่าในตำราเขาเรียกว่าง่วนดินพอจับง่วนดินมาเลยมีตาหูจมูกลิ้นกายพอมีตาหูจมูกลิ้นกายพอจับง่วนดินเนี้ยจิตดวงนั้นเลยก็เขาเลยเรียกว่าใจพอจิตไม่บริสุทธิ์แล้วไงมาจับง่วนดินเนี่ยเรียกว่าใจพอเป็นใจเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่ออะไรเพื่อจะได้ศึกษารูปเสียงกลิ่นรสเข้าใจไหมเพื่อไปศึกษารูปเสียงกลิ่นรสจนกระทั่งมันเข้าใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสมันก็เป็นของมันอันนี้จังทุกขังและตามันเป็นของมันเช่นนั้นเองจนกระทั่งมันไม่สงสัยก็เรียกว่าเข้าใจในกองรูปจนไม่สงสัยก็คือยอมรับในไตรลักษณ์นั้นยอมรับทั้งไตรลักษณ์ยอมรับทั้งกองรูปเพราะรูปเสียงกลิ่นรสเกิดจากธาตุ4เปลี่ยนแปลงธาตุ4เปลี่ยนแปลงคือไตรลักษณ์คือตั้งแต่รูปแตกเป็นธาตุ4แล้วมันก็เป็นไตรลักษณ์ตกลงไอ้รูปนี้ก็เป็นไตรลักษณ์ไม่สงสัยหมดเลยตรงนี้แต่ว่าถ้าเรายังมีเป็นก้อนๆชิ้นๆอยู่ในใจเราก็ยังไม่หายสงสัยใช่ไหมคะถ้าเป็นก้อนๆ ก็ยังติดอยู่ในรูปคือตอนนี้มันติดอยู่ในรูปหรือติดอยู่ในธาตุมันจะออกมาถ้าติดอยู่ในรูปนี่คือรูปประพรมติดอยู่ในธาตุสี่นี่คืออรูปประพรมติดอยู่ในไหน ไม่รู้มันเกี่ยวเราอย่างคนอย่างเงี้ยเราติดกองรูปถ้าเป็นคนถ้าติดคนก็ยังเป็นก้อนๆนี่คือรูปยังติดตัวรูปถ้าเติมคนแล้วเรามีอารมณ์คนนี้เราชอบอันนี้เดี๋ยวอารมณ์ทำอารมณ์อีกตัวหนึ่งยังมีอีกก้อนหนึ่งตั้งหาถ้าเรารู้สึกว่าคนเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยติดละหนึ่งคือติดกองรูปติดกองรูปแล้วถ้าติดกองรูปไม่ต้องไปถามอารมณ์ยังนี้เต็มเข้าใจนะพอกองรูปสมมติเราเข้าใจจนกระทั่งมันเป็นของมันอย่างนั้นเองก็คือเราปล่อยหมดละปล่อยกองรูปก็ปล่อยกองรูปปล่อยกองรูปเสร็จเพราะกองรูปมีวิเคราะห์ไปยันกองธาตุกองธาตุเป็นหน่วยของกองรูปนะก็มองละเอียดไปสู่มันเป็นของมันอย่างนั้นเองก็ปล่อยหมดเหลือธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์อยู่ที่ใจหรือจิตแต่ตอนนี้จะพูดว่าคือใจก็ได้เพราะจิตมันยังไม่ได้วางสังขารและจิตมันยังมีไอ้ก้อนธาตุอยู่หรือยังมีม้วนดินอยู่ก็เรียกว่าใจมันเรียกว่าใจใจมันมีธรรมอารมณ์คือราคะโทสะโมหะแล้วก็ราคะโทสะโมหะก็เราไปหาวิธีวางก็ใช้สองข้อที่พระพุทธองค์ทำไม่ได้มาใช้สองข้อที่พระพุทธองค์ทำไม่ได้เราก็เห็นสายใหญ่มันหย่อนเมื่อสายใหญ่มันหย่อนปรากฏว่าตัวราคะมันจะเบาสายใหญ่มันหย่อนราคะมันก็จะเบา
แล้วเราก็จะเห็นว่าโทสะมันมาจากเราไม่เข้าใจกันโมหะเกิดจากเราหลุดจากการเวลาณปัจจุบันเมื่อเราเข้าใจต้นเรื่องของโทสะกับโมหะแล้วก็เหลือราคะตัวเดียวราคะตัวเดียวปรากฏว่าถ้าเราตึงเมื่อไหร่ราคะกำเริบถ้าหย่อนราคะก็เบาก็คือจับเห็นไหมสายใหญ่ไปผูกก้อนธาตุไว้ก้อนธาตุของคนที่อันเป็นที่รักเมื่อสายใหญ่ไปผูกก้อนธาตุของผู้คนอันเป็นที่รักกระตุกมาเมื่อไหร่ก็ราคามาถ้าหย่อนราคาก็เบาแต่ยังมีอยู่แล้วเราก็ไปเพียรพยายามเพื่อวางไอ้ก้อนธาตุที่ยืนตรงนี้อีกทีเข้าใจนะอันนี้คือแผนภูมินี่ไอ้ก้อนธาตุที่เรายึดอยู่เนี่ยมันเพราะเรามีสังขารเรามีเราจริงไหมเมื่อกี้ระวังอารมณ์อะไรหมดแล้วแต่ยังมีเราอยู่เมื่อไหร่ไอ้สังขารตัวนี้ยังมีอยู่มันก็กระตุกก้อนธาตุให้เกิดราคะแต่ตรงนี้ไอ้ราคะตัวนี้คือตัณหาทั้งสามภาวะวิภาวะแล้วก็กามตัณหาทั้งสามเกิดจากเราไปยึดก้อนธาตุเราไปยึดก้อนธาตุก้อนธาตุเหล่านั้นคือก้อนธาตุอันเป็นที่รักของเราแต่วิธีวางก้อนธาตุพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปวางตรงนู้นให้เบาก่อนและให้วางตัวเองไม่มีตัวเองไปยึดอ่ะมันจะก้อนธาตุจะมีความหมายไหมนั่นก็เอาแค่วางตัวเรานะแผนภูมิมันเป็นแบบนี้ในการภาวนาเราก็ค่อยๆเข้าไปจนกระทั่งไปวางตัวเองวางตัวอัตตาตัวเราแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอารมณ์ที่เนื่องกับยังมีอารมณ์ที่อารมณ์ห่วงใยอะไรต่ออะไรนะมีแต่มันเบามากนะมันไม่แทบจะไม่มีผลกับไม่มีผลกับเราเท่าไหร่นะมันละเอียดบางๆนะยังมีตรงนี้หลวงตาที่สอนมาเรียกว่าสังขารละเอียดนะถึงสังขารละเอียดแล้วเราก็วางไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวสังขารละเอียดเนี่ยไม่ได้ไปทำที่ก้อนข้างนอกไม่ได้ก้อนนอกวางไอ้ข้างในไม่มีข้างนอกมันก็ลอยตามน้ำไปเราไปทำข้างนอกให้ไม่มีมันก็ผิดเส้นข้างนอกมันมีอยู่ทนโทษไงเห็นไหมล่ะมันก็เป็นก้อนธาตุก้อนธาตุสี่อะธาตุสี่มันมีอยู่ในจักรวาลนี้ตลอดเราไปทำให้มันไม่มีมันก็ไม่ใช่เพียงแต่เราเห็นมันตะเป็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติข้างนอกเป็นก้อนตามธรรมชาติและตัวที่มีปัญหาคือตัวข้างในตัวสังขารละเอียดการตรงนั้นน่ะลักษณะก็คือจิตยืนโดดเด่นอยู่เป็นจิตที่ไม่วางตัวเองมันไม่ใช่อย่างที่เราจะเป็นจิตที่ยังและที่เราภาวนาเข้ามาเนี่ยเราค่อยๆถอยเข้ามาจนกระทั่งที่เราภาวนาเข้ามาจนกระทั่งเราก็จะเห็นใจที่เป็นทานปิติหัวใจเต้นแล้วเราก็เมตตาข้างนอกในใจที่เปลี่ยนไปได้เมตตามันจะวางข้างในแต่มันยังเป็นตัวอยู่ใช่ไหมยังเป็นตัวอยู่จนกระทั่งเป็นละเอียดก็คือปิติหัวใจเต้นลมออกก็คือมรรคนั่นแหละนะพอเห็นลมบอบอลปล่อยลมไปแล้วก็ตัวก็ไหนตัวก็บางไปเรื่อยแต่ยังสุดท้ายมันเหลือหัวใจเต้นเป็นเวทนาอยู่ข้างในตัวเองพอเวทนาอยู่ข้างในตัวเองไอ้ตรงนี้แหละคือข้อสอบของทุกๆคนที่ทำวิปัสสนาอย่างจะทำไงให้ตัวหัวใจเต้นซึ่งเป็นเวทนาตรงเนี้ยที่เรียกว่าสังขารละเอียดเหลือแต่เวทนาไม่มีอารมณ์หมดแล้ว
ทำไงให้มันวางปรากฏว่าเราอวยพรอนุโมทนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาล้วนแล้วแต่ทุกข์ทั้งสิ้นเมื่ออวยพรไปเรื่อยๆจิตมันจะละเอียดเองจนตั้งไม่เหลืออะไรเลยเมตตาไปหมดอวยพรไปหมดเพราะอวยพรที่จิตมันก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสัตว์บุคคลตัวตนเราจะทุกข์เหลือเราทุกข์อะไรวะหัวใจเต้นนี่แหละทุกเวทนาใช่ไม่ใช่หัวใจเราเต้นเนี่ยคือทุกขเวทนาของเราก็นี่ไงเราทุกข์อยู่เนี่ยทุกข์ตรงเนี้ยที่พระพุทธองค์บอกคือที่ท่านพูดมาเราก็งงๆว่าสัตว์บุคคลตัวตนที่เราทุกข์ตรงไหนวะเราเขาหาเราให้เจอที่เราทุกข์ตรงไหนเพราะตอนนี้เรานิ่งเงียบเวทนาอะไรก็ไม่มีแล้วเพราะขันธ์หยาบไม่มีปรากฏมันมีเนี่ยตรงหัวใจเต้นพอเราเห็นหัวใจเต้นเป็นทุกขเวทนาอวยพรให้หัวใจเต้นจงเป็นสุขเพราะอวยพรตำแหน่งที่มันบาลานซ์พอดีมันจะฟับแล้วเราก็จะว่างไปแล้วก็หลับไอ้ตรงฟับไปเลยแล้วว่างตรงนั้นคือตำแหน่งที่ไม่มีสังขารของเราเมื่อตำแหน่งที่ไม่มีสังขารตรงนั้นมันคือตำแหน่งที่ไม่มีราคะตัณหาเพราะไม่มีสังขารก็ไม่มีราคะตัณหาก็เป็นตำแหน่งที่บรมสุขก็เป็นตำแหน่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือตรงนั้นแต่เราเข้าได้แค่เสี้ยววินาทีเองแล้วเราก็กลับมาจับสังขารใหม่พอจับใหม่เราก็อวยพรอีกเป็นสุขมันก็ฟับอีกมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดตรงนี้จุดตรงนี้จุดตรงนี้ไอ้ตรงที่ตรงเราจุดเส้นที่ต่อระหว่างจุดมันก็ยังมีสังขารอยู่เราก็ทำแต่เราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ใส่ใจตรงเส้นต่อจุดที่เป็นสังขารเราก็มุ่งแต่หลวงตาบอกก็เห็นแล้วเป้าอ่ะแทงเข้าไปที่เป้าอย่างเดียวจุดมันก็จะถี่ขึ้นเมื่อจุดถี่ขึ้นเหมือนกับจุดถี่ยิบจนกระทั่งมองไม่เห็นว่าจุดเส้นตรงอยู่ตรงไหนไอ้ทุกจุดอย่างเนี้ยนี่แหละนิพพานเที่ยงตรงนี้อย่าท่านยังไม่ได้ว่าเรานิพพานท่านเรียกว่านิพพานดิบใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยก็รอวันที่สังขารหยาบตัวนี้จะทิ้งมันก็จะไปที่จุดนี้รู้สึกว่าเป็นเราก็ถ้าเราโปรเจกต์มันออกมาทางนี้ก็เป็นเราแล้วโปรเจกต์เข้าไปข้างในมันจะไปได้สองทิศเนี่ยคือแค่อย่ายืดมันออกไปเออก็เนี่ยมันไม่มีธาตุสี่ในตัวมันแล้วเข้าใจนะแล้วพอมันฟับเนี่ยมันหายไปหมดเลยเราก็อยู่ตรงใช่ไหมมันฟับไปยังก็อวยพรไปดิในเมื่อเขาฟังแต่นี้พอเราเห็นไอ้ตัวสังขารละเอียดเราเมื่อจะจ้องดูมันพอจ้องดูมันก็วิ่งเข้าหาสมองพอหาสมองก็สังขารใหญ่หยาบก็มาอย่างนี้เราวิ่งขึ้นบนสังขารหยาบก็ทำงานถ้าเราวิ่งลงล่างหรือเจาะเข้าข้างในถอยหลังมันเข้าไปง่ายสังขารหยาบจะไม่ทันทำงานมันก็ละเอียดลึกลงไปแล้วมันวับไปเลยที่เมื่อกี้ค่ะนิดเดียวไม่ต้องพอยาวแล้วมันจะขึ้นนี่เออไม่มันคิดผิดทิศถ้าคิดที่ว่าเอ้ยเรื่องไงต่อมันก็จะขึ้นสมองถ้ามองไว้เออก็เนี่ยสังขารละเอียดก็ให้ใช้ตัวเมตตาเป็นตัวเดินแล้วแค่นี่พอเห็นว่านี่เป็นทุกขเวทนา
ก็จงเป็นสุขเป็นสุขให้ได้หมดหัวใจเลยมันก็จะเข้าข้างในให้ด้วยความให้หมดใจอ่ะมันก็จะเข้าข้างในแต่ไม่ใช่มันเป็นอะไรโดดไปสมองมันก็แค่นี้เองอ่ะมันพร้อมที่จะออกไปทางสังขารตลอดเพียงแต่ว่าแต่ไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันกลัวเมตตาพอให้เมตตาเนี่ยมันละลายไปเลยนี่แหละตรงนี้แหละที่ไว้วัดอะไรก็เรียกไว้นักภาวนาตกมาตายก็ตรงนี้แหละเสร็จความอยากรู้อย่างเงี้ยก็คือตัณหาอยากรู้ก็เป็นตัณหาแล้วเห็นไหมคือสภาพตรงนี้ต้องไม่มีตัณหาไม่มีสุขทุกข์ไม่มีโลกธรรมไม่มีกิเลสเดี๋ยวอะไรบ้างสุขทุกข์กิเลสตัณหาโลกธรรมและอีกตัวนะครับทุกข์กิเลสตัณหาโลกธรรมฮะไม่ใช่ธรรมลมมันอยู่นี่แหละอีกตัวอะไรมัน5ตัวสุขทุกข์กิเลสตัณหาอุปาทานหายไปตัวหายไปแล้วโลกธรรมโลกธรรมโอ้ยแต่งชุดนี้เป็นเด็กเลย อ้าวใครจะเข้าใจแล้วนะเห็นไหมพอมีสังขารเริ่มจากสังขารละเอียดขึ้นไปเมื่อไหร่ความต้องการ5อย่างมันมาเลยสุขทุกข์กิเลสตัณหาอุปาทานโลกธรรมมันมาทันทีต้องพวงแต่ถ้าถอยเข้าไปอะไรปึ๊บมันไม่มีอะไรเลยเข้าใจดีนะตามทางเจ้าวางเป็นไงตอนนี้โอเคค่ะหลวงพ่อก่อนหน้านี้ไม่สมดุลไปนิดนึงค่ะแค่มันมีจะเรียกว่าอะไรค่ะหลวงพ่อชีวิตที่ใช้ตามปกติเลยค่ะตื่นนอนตอนนี้กินข้าวตอนนี้ออกกำลังกายอย่างนี้ค่ะมันมีวันหนึ่งที่ร่างกายไม่สมดุลแล้วมันเห็นความขุ่นนิดๆแล้วก็มันก็กลับมาได้ค่ะพอกลับมาด้วยอะไรอวยพรให้ตัวเองค่ะเมตตาตัวเองถ้าไม่เมตตาไม่กลับเห็นไหมพอมีเวทนามันจะออกมาเป็นเศร้าหมองเลยแล้วก็อารมณ์ก็จะมาม ันมีจุดเดียวนิดเดียวตรงที่ขึ้นนี้เออจะขึ้นนี้จะเข้านี้จะไปทางไหนถ้าขึ้นนี้เป็นกิเลสถ้าเข้านี้เป็นปัญญาใจเด็ดก็ต้องมาเด็ดตรงนี้เออใช่แล้วเด็ดตรงนี้มันไม่ใช่สังขารอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่นี่เลยตอนแรกก็โดนหลอกเหมือนกันว่าแบบไปสงสัยว่าทำไมอยู่ๆมาจับอารมณ์ค่ะหลวงพ่อเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันโดยพอให้ตัวเองเราเริ่มต้นใหม่อยู่กับปัจจุบันแล้วมันก็หายไปค่ะ สูงสุดของกองธาตุกองขันเนี่ยมันได้แค่กุศลไม่เข้าใจคำถามสูงสุด
ของถ้าเรายังจะยึดธาตุขันธ์จิตอะไรนี้ไว้อย่างเงี้ยสูงสุดของดีที่สุดของมันคือทำกุศลอย่างเงี้ยไม่เข้าใจคำถามเหมือนกันถ้าเราไม่ได้เรียนถามเนี่ยก็อ๋อจับอยู่ในกองธาตุกองขันดีที่สุดดีที่สุดก็เป็นพระมหาจักรพรรดิแบบพระพุทธเจ้าสมัยนั่นแหละ นั่นแหละสูงสุดละสูงสุดเป็นนโปเลียนอย่างเงี้ยคือประโยชน์ของมันได้ดีที่สุดก็คือการเอาไปทำกุศลเอาไปทำไม่ได้ทำกุศลแต่ตรงถ้าไปตามทางของมันไปโลกเข้าใจนะแต่ถ้ามองสวนกระแสเข้ามาเข้าสู่ธรรมนี่คือไม่เอาละออกมันก็กลายเป็นทานเป็นการให้ถ้าสะสมมันก็ไปเรื่อยพอกพูนไปเรื่อยเป็นอำนาจเป็นโลกธรรมไปติดวอไปเลยใช้เป็นสร้างบารมีใช่ไหมครับฮะใช้เป็นสร้างบารมีมันก็ไม่ได้สร้างบารมีมันสร้างกิเลสอะหมายถึงว่าทำตัวกิเลสที่มันเป็นสร้างกุศลนะฮะการสร้างกุศลไอ้ตรงนี้มันเป็นโลกธรรมแต่การสร้างกุศลที่เป็นบารมีเนี่ยมันสร้างเป็นทานแต่ไม่เดินปัญญาบารมีเกิดทางด้านนี้ต้องออกข้างไม่ใช่ขึ้นตรงๆยิ่งใหญ่นี้เป็นกิเลสตัณหาตลอดแต่สร้างบารมีนี่มันจะออกข้างคือสร้างตอนสร้างบารมีมันก็เป็นฐานที่เป็นยังไม่เพียวยังมีการยึดอยู่ถูกไหมฮะก็เป็นสร้างบารมีเป็นฐานและเป็นโลกธรรมคือไม่เดินปัญญาครับถ้าเดินปัญญามันจะวางโลกธรรมสูงสุดมันก็เลยน่าจะเป็นกุศลพวกประมาณนี้ผมว่าคือเอาไว้สร้างบารมีทางโลกไปก่อนจะได้ไม่อะถ้ามันจะเป็นบารมีหรือเปล่าเราไม่กล้าฟันธงแต่มันเป็นความโลภที่มีแต่อารมณ์พอมีแต่อารมณ์เนี่ยมันจะเป็นการสร้างบารมีหรือเปล่าอารมณ์มันจะเกิดตลอดเลยอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นอกุศลเลยฮะถ้ามีความโลภอยู่หมอมีอะไรไหมล่าสุดก็ฝึกเรื่องการไม่เผือกครับหลวงพ่อการไม่เผือกไม่เผือกครับก็จิตก็ถอยออกจากวงกรรมนะครับหลวงพ่อตรงนี้เลยเห็นจิตตสังขารที่หย่อนครับแล้วก็พอเมื่อกี้ระหว่างหลวงพ่อเทศก็คือตอนก่อนอันนี้ก็อวยพรแต่ว่าไม่เห็นว่าไอ้ตัวเราก็ทุกข์แต่พอเมื่อกี้พอไอ้เห็นไอ้หัวใจที่มันบีบคั้นนะคะที่มันเต้นตรงเนี้ยว่าเป็นทุกข์พออวยพรให้กับตัวเองด้วยคือไม่ได้ยกเว้นตัวเองครับหลวงพ่อมันก็เลยคลายลงตรงนี้ก็ดีขึ้นประมาณก็เดินปัญญาไปแล้วเข้าใจดีแล้วนะเข้าใจครับตั้งแต่คุณครูที่ว่าเราติดอยู่กับลมออกมาตลอดพอกลับมาตอนนี้คือเริ่มจากตอนนอนมันจะเห็นหัวใจเต้นชัดแล้วก็ตอนนี้ก็คือมันก็กลับมาอยู่กับหัวใจเต้นได้ทีนี้ถามนิดนึงค่ะพ่ออยากชื่อว่าอวยพรทุกหัวใจเต้นอย่างเงี้ยอวยพรให้หัวใจเต้นอวยพรทุกจังหวะหัวใจเต้นคือที่เราพูดไปงั้นเราสอนเร็วไปนิดนึงเราต้องการให้ถี่ยิบเลยอ๋อจังหวะการแบบในตาเพื่อถี่ยิบเนี่ยเพื่อมันปรับ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 ให้จุดของการปล่อยวางมันติดกันอันนี้เราลืมไปว่าอินทรีย์ยังอ่อนมาทำนี้ไม่ได้เลยต้องหยุดเลิกไปก่อนให้ทำอย่างนี้ก่อนให้ต้องศีลสติเดี๋ยวจะกลายเป็นความคิดขึ้นมาเดี๋ยวกลายเป็นอยากได้เป็นความคิดกลายเป็นตัณหาซ้อนเข้าไปทั้งคือของเก่าวางไม่หมดมันยังมีสังขารอยู่สังขารละเอียดอยู่มันพร้อมที่จะออกตัณหาได้นะถ้าให้ความรู้ไม่ถูกทางมันจะออกตัณหาได้อยากได้เพราะอยากได้ปั๊บมันผ
พียรเต็มที่มันไปอีกทางนั้นเวลาสอนไอ้ทำสูงๆอย่างเงี้ยโอ้ต้องระวังนะเพราะคอนเซ็ปต์แต่ละอันเนี่ยแฉลบนิดเดียวมันออกไปเป็นอีกทางเลยและอย่างที่หลวงพ่อว่าให้อวยพรทุกในกายเราก็คือตัวหัวใจเต้นอย่างเงี้ยเฉพาะตอนนอนคืออย่างนี้ปัญญามันต้องเดินก่อนว่าหัวใจเต้นนี่ไงคือทุกขเวทนาก็สมควรจะได้รับความเมตตาจากเราแล้วเราก็เมตตาไปแค่นั้นเองอะไรเกิดขึ้นมาพร้อมเราแต่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อไหร่ก็ได้ที่รู้สึกแต่จากประสบการณ์ตรงที่ทุกอย่างมันเงียบสงบไม่มีสิ่งเร้าการทำอวยพรตามจังหวะอวยเต้นมันจะมีแค่เห็นทุกขเวทนาของอวยเต้นอย่างเดียวก็อวยพรง่ายแต่ถ้าตอนที่เรากำลังทำมีสิ่งเร้าเยอะแยะเราก็ต้องปัดทั้งอื่นเพื่อมาทำตรงนี้แต่ที่ปัดมาใจมันวางหมดไหมไม่แน่ใจนั่นก็เลยขอทำตอนที่เราพร้อมที่จะทำความเพียรนั่นแหละเหมาะสมมีอะไรใครวายพรไปเรื่อยๆตอนนอนแบบเหมือนก็คือถี่แล้วเหมือนสังขารมันก็เหนื่อยไปเองแล้วมันก็หลับไปเลยไม่ใช่อันนี้ก็คือระดับหนึ่งอันนี้คือระดับหนึ่งของภูมิจิตภูมิธรรมก็ทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะละเอียดขึ้นไปเองมีอะไรเสริมไหมก็น่าจะตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันบีบตลอดเวลาเลยค่ะมันก็จะเหลืออยู่ตรงนี้แล้วก็การอวยพรมันก็จะเหมือนช่วงแรกอะค่ะที่เราเห็นไอ้ตัวละเอียดอันเนี้ยค่ะเราจะเผลอเข้าไปลงเข้าไปจัดการเราคิดว่าเราไม่ได้จัดการแต่เราให้ความสนใจค่ะมันก็เลยจิตมันก็ลงมาใช่ไหมคะมันก็มองไปค่ะพอเราก็เอาค่อยๆเห็นแล้วอ้อไอ้นี่มันก็เป็นของมันเงี้ยนะคะพอลักษณะของการอวยพรเนี่ยมันทำให้มันคลายออกไอ้ที่มันออกอะมันก็ออกแล้วมันก็จบเรื่องของมันไปแต่ว่าสภาวะมันก็มีอยู่ค่ะหลวงพ่อก็มีอยู่มันก็ออกแต่นี้ตรงที่เรามองไปเราต้องมองว่านี่เป็นทุกข์ตัวหนึ่งเป็นทุกข์ของเราแล้วเราก็ควรจะเมตตาเราทำแค่นี้แล้วเพราะเราเมตตาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้หมดเมื่อเราให้หมดอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดเราไม่รู้แต่ถ้าเราบังคับว่าต้องให้เกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้นี่คือตัณหามันเกิดแล้วมีช่วงที่แบบว่ามันยังทนรู้สึกทรมานอยู่อะค่ะก็อยากจะแบบว่าโยนทิ้งจังเลยมันแบบว่ามันน่ารำคาญก็ท่านเพราะระวังข้างนอกไม่ละเอียดเรารีบเข้าข้างในเราต้องทำข้างนอกให้ละเอียดก่อนแล้วถึงเข้าข้างในแต่ตอนนี้ก็เป็นของมันอยู่ค่ะตอนนี้ก็อยู่กันได้อย่างสงบสุขค่ะนั่นคือตั้งเป้าหมายแล้วมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นมั่งไม่เป็นมั่งก็ตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราทําอะไรผิดหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ดีตัวเนี้ยตอนแรกมันโผล่หัวมาก่อนตึ๊ดๆตึ๊ดๆอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วมันก็เงียบแล้วสักพักพอมันเหมือนจะละเอียดขึ้นนะคะมันกลับเห็นมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นพอชัดปุ๊บเนี่ยมันไปชัดกับคนอื่นด้วยหมายถึงเวทนารอบเนี่ยก็จะเห็นชัดหมดเราก็เลยต้องแบบเหมือนมีสติละเอียดขึ้นไปอาจจะต้องเมตตาให้ถี่ขึ้นก็คือเมตตาเราก่อนแล้วก็เขาก็รอบๆนี่คือเขาไงต้องเมตตาไปคือใช้เมตตาอย่างเดียวใช้อย่างอื่นไม่ได้แล้วก็พอเมตตาเนี่ยให้จิตเราเนี่ยไม่ต้องมีเป้าหมายจุดประสงค์อะไรมากไปกว่านี้อย่างอื่นให้มันเกิดขึ้นมาเอง
แต่ถ้าเรามีเป้าหมายก็ผิดอีกไม่มีนะตรงนี้ต้องระวังเราต้องไม่มีเป้าหมายอะไรมีเป้าหมายแค่เมตตาเอาเมตตาเป็นธรรมแล้วธรรมของที่เอาเมตตาเป็นธรรมผลที่เกิดขึ้นแล้วแต่เขาจะเกิดอะไรหลวงพ่อพูดจบแล้วมันก็เงียบใสเลยค่ะเนี่ยเออก็เงียบก็ดีแล้วเบียร์มีอะไรเสริมไหมผมมันจะเป็นแบบว่าพอเข้าไปข้างในครับพอเข้าไปเห็นจริงๆแล้วเนี่ยพอมันเข้าหลุมที่เป็นเรสับต่างหากอะไรพวกนี้ครับเมตตาเลยเมตตาอะไรนะเมตตามันออกไปเลยมันแผ่ไปเลยเออก็แผ่ไปก็โอเคไม่ติดไม่อะไรก็เมตตาแต่นี้พอเมตตามันแผ่เลยจิตเราเป็นไงล่ะก็หายไปครับหายไปลาบลงไปเลยก็ไม่เหลือจิตครับไม่มีก็เป็นธรรมชาติเหลือแต่รู้อย่างเดียวครับมันเลยก็แค่นั้นแหละเราก็ดำรงอยู่แค่นี้แล้วก็เสร็จแล้วว่างๆแล้วก็ดูบางทีนี่ไงมันสิ้นกิเลสสิ้นตัณหามั้ยแค่นั้นมันจะมีแค่ช่วงแวบๆที่เวลาเรามาอยู่กับโลกบ้างแล้วกลับมาแต่พอกลับมามันจะเห็นความต่างกันพอเห็นโลกปุ๊บมันเห็นความจริงขึ้นมาอีกทีมันกลับไปใหม่มันก็ไม่ตาอ้ออีกทีก็โอเคก็ซ้อมอยู่ตรงนี้ก็ถ้าไปอยู่กับโลกปั๊บมันก็จับสังขารขึ้นมาเรามีใครจะเสริมอะไรไหมนัทอ่ะมีอะไรไหมอ๋อว่าจะย้อนถามหลวงพ่อฮะตอนเห็นว่าตัวหัวใจเต้นมันเป็นทุกขเวทนาใช่ไหมฮะพอจับได้ปุ๊บแล้วมันขาดไปเลยไหมฮะไม่รู้ต้องทำหรือดิก็พอเป็นทุกเวทนาคือของผมพอเท่าที่เห็นตอนที่มันเห็นแล้วมันขาดไปเลยครับมันก็จะตรงหัวใจเต้นมันก็จะไม่จับเป็นสาระอีกครับพอไม่เป็นสาระพอเมตตาออกไปแล้วแล้วใจรู้สึกไงพอตรงนั้นมันสบายแล้วไอ้ตรงนี้มันก็เลยกว้างออกครับไม่รู้พูดยังไงก็เลยงงกับที่ว่าพอมันกว้างออกใช่ไหมตรงนี้มันไม่มีไอ้ตรงตึ๊บเนี่ยมันไม่มีสาระใช่ไหมครับก็เลยงงว่าทำไมมันต้องมานั่งอนุปัฏฐานไปอีกทีทำไมต้องกลับไปโฟกัสอะในเมื่อมันคลายโฟกัสเพื่อจะเดินปัญญาเพื่อจะหาคำอธิบายออกมาแล้วคุณกว้างไปเลยคุณอธิบายยังไงก็ทุกเพราะไปจับครับก็พอไปจับแล้วมันกว้างไปเลยครับแล้วมันก็ทิ้งยวงนี้ไปเลยหมดนี้ไปแล้วเดี๋ยวทุกมาอีกแล้วทำไมมาอีกวะทุกมาอีกครับมันยังไม่มาสิครับเอ้าก็คุณว่ามันหายไปเดียวหัวใจเต้นก็กลับมาใหม่ใช่ครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีสาระแล้วไงครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันเหมือนว่าเราเรียนรู้หมดดีไปแล้วว่าหัวใจเต้นเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วเพราะนั้นเราไม่ได้เอาสาระกับมันแล้วมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วขึ้นหัวใจเต้นให้ธรรมชาติไปผมมองเนี่ยแล้วตกลงเราอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่มีครับมันต้องอย่างไรครับหลวงพ่อเราไม่มีนั่นสิแล้วตัวลุงเราก็เป็นใบไปเลยเราก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งอะที่ครับก็คือทำให้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เรามองเห็นว่าเราเนี่ยกลมกลืนไปกันเป็นธรรมชาติคือธรรมชาติแค่นั้นเองคำตอบมันอยู่ตรงนี้แต่นี้เนี่ยแล้วแต่จะเข้ายังไงก็ได้ครับก็คือไอ้ที่ผมพยายามหาทางอธิบายเนี่ยเพื่อให้เห็นท่องทางเดินสำหรับบางดวงจิตบางจิตเนี่ยมองเห็นแล้วเข้าใจเลยก็ได้อ๋อเข้าใจละคือสำหรับบางคนที่พอตึ๊บแล้วยังไม่วางเลยก็ต้องมานั่งนั่งถ่ายรอบไปเรื่อยจนกว่ามันจะทิ้งทั้งยวงใช่ไหมเข้าใจละ
แต่เกิดมันวางแล้วก็ไม่ต้องกลับไปโฟกัสใช่ไหมไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะก็วางแล้วก็เข้าใจผมไม่น่าจะกลับไปยุ่งแต่และดวงจิตมันจะไม่เหมือนกันนี่สำคัญมาวางแล้วเนี่ยคนทุกคนจะทำตามมาวางแล้วก็เอาเลยแต่ไม่เข้าใจก็เสร็จอีกแม้มันก็ลำบากนั้นทุกคนเพื่อครูบาอาจารย์ก็ไปทำเอารับผิดชอบตัวเองก็คือติดใครติดง่ายมุมไหนที่ยังไม่เป็นธรรมชาติก็ไปทำมันตรงนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเห็นเพื่อนได้ครูได้ด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นแต่นั้นมันหยาบมากเลยครับหลวงพ่อมันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่จิตชาเนี่ยมันเรื่องแบบโลกธรรมมากเลยนะเออเคยย้อนกลับไปเอาโลกธรรมก็ตัวสังขารตัวเดียวถ้าปล่อยไม่หมดจะแม้กระทั่งเหลือสังขารละเอียดเนี่ยสุขทุกข์ตัณหากิเลสโลกธรรมมันมาหมดนะห้าตัวครับหนูลองสังเกตดูค่ะช่วงที่มันมีอันแรกค่ะเราวางนอกมาใช่ไหมคะเราดูรูปแล้วเราดูข้างในอ่ะเราก็รู้แหละว่าไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่รู้เฉยๆแต่ว่าพอเราซื่อตรงค่ะจิตเราซื่อตรงปุ๊บแบบมันตั้งมั่นขึ้นมาเราเห็นเลยว่าจิตมันจะไอตัวใจมันแสดงสภาวะของมันตามที่มันเป็นอยู่แล้วเราอ่ะอิกนอร์มันเราไม่ยอมรับความเป็นปัจจุบันพอเรายอมรับความปัจจุบันเนี่ยเราเห็นการคืนและมันและอาการที่มันขึ้นมามันเป็นอิสระมากขึ้นนะคะมันปราศจากการคาดคะเนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็เลยอ๋อเราก็เข้าใจแล้วเออมันเป็นของมันอย่างนั้นอาจจะเป็นมากเป็นน้อยอันนี้เรื่องของมันใช่ค่ะอันนี้ก็หลุดจากสมองมาใจจริงๆอันนี้คือปล่อยจากกายเข้าใจเข้ามาสู่ใจจะเป็นแบบนี้แต่สำคัญคนมันอยู่ที่ใจแต่ตัวใจไม่เข้าใจมันจะหาเหตุผลมันเลยวิ่งไปสมองแต่ตัวนี้เลยติดก็แค่นี้แหละก็คือจากที่เราปรากฏการณ์ต่างๆเราอยู่ที่สมองเราดึงเข้ามาสู่ใจและพอมันวางหมดแล้วก็อยู่ที่ใจนะใจรู้อะไรก็อย่างนั้นแหละจนกระทั่งใจเปลี่ยนเป็นจิตคือมันปล่อยธาตุสี่ทั้งหมดมันก็จะเป็นจิตระหว่างที่เป็นจิตอ่ะเป็นสังขารละเอียดเหลือแต่เวทนาเวทนาตัวนี้มันดับด้วยเมตตาประดับไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ปัญญามันเกิดไหมนั่นเองถ้าไม่เกิดก็มาว่ากันใหม่ถ้าเกิดแล้วก็แต่ละคนก็เงียบไปแค่นั้นเองหลวงพ่อคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวเวทนาเป็นตัวที่เราเป็นเมตตาทุกหัวใจเต้นเนี่ยก็ยังเป็นการประคองจนกว่าจะเกิดปัญญาเพื่อให้เข้าใจใช่ไหมครับใช่ถูกต้องเลยถ้าเข้าใจแล้วมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละที่นักบอกเออมันจะกลมกลืนไปกับธรรมชาติค่ะคือสภาวะเห็นแล้วผู้รู้อ่ะผู้มันตัดออกเหลือแต่รู้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองแค่นั้นเองคืออย่างที่ฟังปุ๋ยคือสิ่งสำคัญคือมันต้องซื่อตรงสำคัญคือไม่งั้นถ้าเกิดไม่ซื่อตรงมันจะชนะสัญญาด้านดีไม่ได้ความรู้ด้านธรรมที่เราจำมาเนี่ยมันจะอย่างปุ๋ยตอนแรกบอกว่ารู้เฉยๆใช่ไหมก็แต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่ารู้เฉยๆมันต้องซื่อตรงก็คือไอ้ตรงที่รู้ตอนแรกอะมันยังมีสังขารปนอยู่กับมันเพราะฉะนั้นมันมีค่าตัวตามสุขทุกข์สุขทุกข์โลกธรรมตัณหาอุปทานไอ้โลกธรรมและตัณหาอุปทานติดมาหมด5ตัวปัญญาต้องเห็นไอ้พวกนี้ปล่อยสังขารหมดแล้วพวกนี้ไม่มีเห็นว่างเนี่ยว่างที่สบายว่างที่ไม่เอาไอ้พวกนี้คือเห็นปรากฏการณ์ไม่เอาไอ้5ตัวนี้อยู่สบายกว่าหลวงพ่อใช้เดินเอาตรงจุดที่สบายกว่าเราซื่อตรงมันช่วยให้มันพ้นจากการติดดีด้วยฮะมันได้รู้ความจริงว่ามันไม่ต้องดีก็ได้มันเป็นยังไงก็ได้เป็นอย่างที่มันเป็นไอ้ตรงซื่อตรงนี่คือวางโลกธรรมครับ
วางโลกธาตุนั่นเองแต่ตอนที่หลวงพ่อใบโมกับกูลมาตอนนั้นช่วยได้ทำตรงนั้นอ่ะมันคือแบบอ้าวพระอรหันต์ก็เป็นคนปกติอะไรเงี้ยมันทำให้โลโมเดลของเรามันเป็นความเป็นจริงมากขึ้นไม่ใช่แบบเหมือนพระพุทธรูปฝันเราครับหมดไหมอ้าวมาหมดแล้วก็ไปทำเอาแล้ววันที่ใครทำแล้วเข้าไม่ได้วันที่31ตอนเย็น31ตอนเย็นเรามาลงที่นี่4 โมงครึ่งเพื่อพักที่โรงแรมฝั่งโน้นเพื่อวันรุ่งขึ้นจะได้เดินทางแต่ถ้าทำได้แล้วก็โมทนาสาธุแล้วกัน ต่างคนต่างไปทำหน้าที่แต่พอถึงตรงนี้แล้วเราสังเกตคนที่เข้าไปแล้วแน่นหนาเนี่ยจะเป็นผู้ชายผู้หญิงมันยังมีอะไรที่ก๊อกแก๊กมากอยู่นอกจากแข็งแกร่งเข้าแบบไม่อะไรไม่หวั่นไหวเด็ดเข้าไปเลยนะแบบใจเด็ดๆมันมันเลยเออใช่หมดได้กวางนะข้าวเออเอาเอ๊ะเดี๋ยวเราจำชื่อไม่ได้แล้วขาดโอ้เออลูกสาวเป็นไงก็ดีค่ะช่วงนี้ดื้อมากค่ะตอนที่หัวใจเต้นที่พระอาจารย์คุยกับคุณนะถ้าสมมติว่าเรายังมีความไม่เข้าใจอยู่เนี่ยพอมันเต้นขึ้นมาอีกเราก็จะวิ่งไปใช้สมองอีกอย่างนี้ใช่ถ้าเราไม่เข้าใจมันวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่เยอะแยะไปหมดแล้วบางทีวิ่งถูกทางแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็ต้องใส่เมตตาไว้เราก็พิงแต่เอาเมตตาของกลับไว้วิ่งเข้าไปข้างในก็ถ้าไม่เข้าใจมันก็ยังไม่เข้าใจเห็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นก็เห็นแค่เห็นแต่ไม่เข้าใจเป็นพอเขาไม่เห็นว่าตรงนี้เป็นทุกข์แค่นั้นหรอคำตอบมันตั้งเยอะแยะคือทุกข์น่าจะเป็นตอนหลังคือเอางี้ดีกว่าเท่าที่อ่านหนังสือมานี่เป้าหมายไม่เด่นชัดตอนที่เรามาภาวนาเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าหมายเพื่อความไม่มีทุกข์มันจะเข้าได้ตรงเลยแต่ถ้าเราเป้าหมายเพื่อให้ได้อิทธิปฏิหารเพื่อให้ได้อะไรต่ออะไรมันซึ่งมันพวกนั้นจริงอยู่อ่ะมันเอื้อให้เราเนี่ยมีใจอยากจะภาวนาแต่มันเอื้อด้วยโลกธรรมพอเอื้อได้โลกธรรมก่อนจะเข้ามามันต้องวางโลกธรรมก่อนเมื่อวางแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่บางครั้งเพราะปัญญาเนี่ยมันยังไม่เฉียบปัญญาที่เฉียบคือต้องเห็นว่าตรงนี้ไงไม่มีทุกข์อ่ะใครจะได้อะไรไม่รู้เราไม่มีทุกข์เอาแค่นี้แหละพอเราแค่นี้เราพอแค่นี้ได้เหมือนพระอนนท์นะโอ้ได้พระอรหันต์หรือเปล่าไม่รู้อ่ะเอาว่าคืนนี้ทำได้แค่เนี้ยพอถึงได้พอใจยังมันพอมันไม่ไปหาอะไรอีกลงตูมไปเฮ้ยตรงไหนอีก ตูมได้แค่นี้แล้วไม่มีทุกข์พอไปตัวอย่างอีกอันหนึ่งอะไรส
ุปัฏฐะก็ถึงเช้าแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้วะก็ได้แค่นี้มีปัญญาแค่นี้พอมาท่านพอหลวงตาใช้คำว่าเมืองพอเข้าใจยังไงเนี่ยเมืองพอเราไม่รู้ว่าเป้าหมายใครจะไปไหนไม่รู้ไอ้งั้นเราจะวิ่งตามเขาไงเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนแต่เรากลัวไม่ทันไอ้ที่กลัวไม่ทันกลัวไม่ได้นี่แหละโลกธรรมไม่กลัวไม่ต้องกลัวว่าได้หรือไม่ได้เพียงแต่มีปัญญาทำได้แค่เนี้ยพอสบายแล้วแค่เนี้ยได้ ไม ีอะไรเสริมไหม เรื่องอะไรครับ เหมือนไอ้ตัวหัวใจเต้นมันไม่ต้องไปรู้ทุกข์มันก่อนก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆหมายถึงว่ามันก็แล้วแต่ไงเดินปัญญาด้วยตอนแรกเราต้องใช้มันก่อนนะฮะมันเป็นเครื่องมือของมันไอ้ปิติหัวใจเต้นลมหายใจออกเนี่ยเราต้องใช้มันเพื่อเรียนรู้ความจริงข้างนอกก่อนเรียนรู้ข้างนอกเกิดวางข้างนอกเราถึงมารู้ทุกข์ถ้าเราข้ามขั้นมาวางทุกข์ข้างในมันไม่ได้ก็ต้องวางข้างนอกก่อนถูกต้องคือไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงไม่พวกที่ผ่านมาในกวนเนี่ยมันวางข้างนอกมาแล้วด้วยทานมันวางมาก่อนตัวหยาบข้างนอกมันต้องวางตัวหยาบตัวกลางต้องวางจนไม่เหลืออะไรให้ดูแล้วมาถึงตัวนี้ค่อยมาดูว่าจริงๆไอ้ตัวมรรคก็คือเป็นเครื่องมือเหมือนกันการที่จะเข้าไปประตูนิพพานที่มันเป็นธรรมชาติเราเอาเครื่องมือผ่านไปไม่ได้ใช่คือผ่านไม่ได้ไอ้เครื่องมือตัวนี้เรายังถือมรรคนี่อยู่เราต้องวางไอ้ตัวนี้มันถึงจะใช่ไอ้วางตัวนี้วางทั้งอันก็ไม่ได้มันต้องวางแต่ลมวางเพราะลมมันคือรูปละเอียดเห็นไหมตัวลมเนี่ยแล้วบางคนพอปุ๊บจะไปอยู่ที่ลมแล้วนี่คือติดรูปอยู่ลมละเอียดเนี่ยก็ต้องวางลมก่อนมาอยู่ที่หัวใจเต้นอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะมาลมมันติดอยู่ปิติเพราะปิติมันยืนเย็นสบายพอปล่อยจากปิติมันก็มาอยู่ลมปล่อยลมก็รู้ว่าลมนี่ยังเป็นขันละเอียดอยู่มันก็เข้าสู่ใจนี่พอสู่ใจเนี่ยมันส่วนใหญ่มันไปตันตรงนี้วางไม่ได้เลยหลายนักภาวนาจะไปติดอรูปภพครับตรงนี้แหละเพราะไปอยู่ที่ใจไปอยู่ที่อรูปภพแต่ส่วนใหญ่สองกองเนี่ยจะติดมากติดที่ลมกับติดที่หัวใจเต้นติดที่ลมก็เยอะแต่นักภาวนาแบบใช้สมาธิอย่าติดที่ลมใช่ครับท่านบำเพ็ญมาเยอะติดที่ลมสร้างกรรมดีมาเยอะพอลึกมาก็จะติดที่ใจเนี่ยต้องเดินปัญญาที่ใจต้องเดินปัญญาอย่างเดียวพอเดินปัญญาเสร็จแล้วต้องพอถ้าไม่พอเลยเอาแค่นี้เนอะหมดนะโอ้อยากจะถามอะไรไหมมาหลังสุดอยู่น้ำตาแล้วหมดเลยว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฮะมีอะไรก็คุยกับเจ้ากวางนะแล้วหลวงพ่อจะส่งข่าวเรื่อยๆแล้วติดตามเอาเดี๋ยวก็เรียนทันนะมีฐานอยู่แล้วโบเป็นไงดีขึ้นไหมลดความแข็งลงไปยังก็ตอนนั้นเหมือนจะดีขึ้นนะคะพระอาจารย์แต่ว่าเหมือนไปใช้สังขารไปคิดเยอะค่ะพระอาจารย์จิตมันเลยเหมือนเลื่อนลงไปแต่นี้เหมือนค่อยๆเออเอาต้องทำเองหมดละหลวงพ่อไปจับมือเขียนก็ไม่ได้ก็อยู่แล้วให้ใจมีเมตตาตลอดแล้วกันไปได้ก็ดูแล้วก็ไปได้ดีกันหลายคนแล้วหนุ่ยมีอะไรอีกไหมล่ะมีก็ค่ะค่อยๆจำเอาข้อสำคัญถ้ายังไม่รู้จะไปทางไหนให้อยู่กับเมตตาก่อน
แล้วเดี๋ยวมันจะพาเราค่อยๆเรียนรู้ไปเองเอานะเดี๋ยวจะไปเช็คอินนะเจริญเจริญทุกท่าน